อันลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญครอบครัวนะคะครอบครัวของแตงโมนะคะที่จะเดินไปที่อาจารย์ธงชัยนะคะขอเรียนเชิญคุณแม่นะคะพี่ตาพี่ต่อยกว่า3เดือนแล้วที่แตงโมภัทรธิดาดาราสาวจากไปวันนี้เป็นวันชาปนกิจร่างของเธอคนที่รักเธอร่วมกันใส่ชุดขาวส่งเธอสู่อ้อมกอดของพระเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้มาเกิดเป็นลูกคุณแม่อีกเพราะน้องโมเป็นคนดีน้องโมเป็นเด็กดีอะค่ะแม่ก็สงสารเนาะเห็นลูกเสียชีวิตเร็วไปมันเร็วเกินไปอะแม่ก็ยังทำใจไม่ได้ก็คงอีกนานนะคะคงเป็นปีอะแต่ก็ดีใจที่ได้แต่งตัวให้เขานะคะเขาแต่งตัวสวยใส่มงกุฎใส่ชุดขาวกระโปรงของเขาเองเลยแล้วก็ถุงเท้ารองเท้าที่เขาชอบรองเท้าส้นสูงแล้วก็มีโบน้องโมเขาชอบใส่รองเท้าที่มีโบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่แหวนใส่สร้อยคอเป็นเพชรใส่แหวนใส่กำไลใส่สร้อยคอใส่ต่างหูทุกอย่างครบหมดพร้อมไปปาร์ตี้ได้เลยแล้วก็ใส่มงกุฎให้เขาเป็นนางฟ้าทำเองด้วยใช่ไหมคะทำเองค่ะทำเองเมื่อคืนโดยคุณเบิร์ตนั่งอยู่ด้านในนะคะลักษณะเหมือนเอนนอนนะคะก็ข้างๆเนี่ยถ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะยังไม่ได้เคลื่อนหีบศพออกมาเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดที่วางหีบศพที่บรรจุร่างของคุณแตงโมนะคะด้าน4คนบนเรือกระติกปอโรเบิร์ตจ๊อบยกเว้นแซนเดินทางเข้ามาร่วมงานโดยจ๊อบเปิดเผยสั้นๆว่าไม่เครียดและยังยืนยันคำให้การเดิมเรารู้สึกกังวลไหมที่มีคนไม่มีอะไรครับผมคดีความยังกังวลอะไรไหมคะไม่มีครับอันนี้ได้ติดต่อคุณแม่ไปบ้างหรือยังคะไม่เคยครับได้พูดคุยยังไงกับคุณแม่บ้างไหมคะขออนุญาตเดินไปก่อนได้ไหมครับผมได้ครับแต่วันนี้ก็คือตั้งใจมาร่วมงานใช่ครับส่งคุณโมเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับผมเครียดไหมครับกับกระแสช่วง3เดือนที่ผ่านมาไม่เครียดหรอกอย่างนี้ครับไม่เครียดครับเรายังมั่นใจในประเด็นที่เราเขาครับจุดเอฟเอฟใช่ไหมครับเดี๋ยวทางขึ้นอยู่ตรงไหนขออนุญาตตรงนี้ค่ะตรงนี้ข้อมูลที่เราให้กับตำรวจทุกวันนี้เรายังยืนยันเหมือนเดิมไหมยืนยันครับผมยืนยันแม้ว่าวันนี้ร่างของแตงโมภัทรธิดาดาราสาวจะถูกชาปนกิจไปแล้วแต่สาเหตุการเสียชีวิตยังคงเป็นปริศนาและต้องรอการพิสูจน์แต่สิ่งที่แน่ชัดคือคุณแตงโมเป็นดาราที่คนไทยรักและคิดถึงเธอมากเหลือเกินถึงแม้ว่าหลังจากนี้จะเหลือเพียงแค่ความทรงจำแล้วก็ตาม